มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแต้วณัฐพรหลุดโฟกัสหลังควงคุณแม่แล้วก็พี่สาวเข้าวัดทำบุญค่ะเป็นนางเอกในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งที่ความรักในช่วงนี้กำลังเบ่งบานสำหรับแต้วณัฐพรกับหวานใจไฮโซนายประไนพรประภาจนตอนนี้ความรักของทั้งคู่ยังคงหวานอย่างไม่มีแผ่วนะคะมักจะมีโมเมนต์หวานซึ่งกันและกันออกมาอยู่บ่อยครั้งค่ะล่าสุดแต้วเองได้โพสต์ภาพใน IG ส่วนตัวนะคะเผยภาพหลังชวนคุณแม่แล้วก็พี่สาวไปทำบุญที่วัดด้วยกันเป็นเซตภาพที่ครอบครัวที่น่ารักแล้วก็สดใสมากๆค่ะโดยการไปทำบุญครั้งนี้เป็นการไปทำบุญในวันเกิดขณะที่ทั้ง3คนแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างสง่างามไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆค่ะโดยเฉพาะสาวแต้วนั้นถ่ายรูปกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวในครั้งนี้ดูมีความสุขมากๆสัมผัสได้จากรอยยิ้มแล้วก็แววตาของเจ้าตัวค่ะสวยแล้วก็สดใสขึ้นจากเมื่อก่อนมากนะคะสำหรับนางเอกยิ้มหวานแต้วณัฐพรเตมีรักตอนนี้ไม่ว่าจะโพสต์ภาพไหนๆลง Instagram บอกเลยค่ะว่าแต้วได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจริงๆค่ะโดยโพสต์นี้นะคะแต้วเองน่ารักมากจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟีดโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ